กระเพื่อมอีกระลอกกับตึกในในพลกับผู้กองที่ยิ่งลากยาวยิ่งขยายวงเริ่มปรากฏตัวบรรดาตัวละครที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นถึงขนาดมีข่าวหัวหน้าป้อมเริ่มที่เคยประกาศถ้าไม่สงบก็ไม่เอาแล้วเริ่มออกอาการเซ็งเป็ดเซ็งไก่อีกคนบ่นทำนองไม่ไหวจะเคลียร์ก็ไม่เอาแล้วดังกรณีเมื่อวานศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่มีวีรัตน์รัตนเศษประธานวิปรัฐบาลส.ส.บัญชีรายชื่อกับพวกรวม87คนซึ่งรวมถึงทัศนียาภรรยานายวิรัตและนางทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.โคราชพลังประชารัฐน้องสาวนางทัศนียาส่งผลให้ทั้ง3ที่เป็นส.ส.พลังประชารัฐต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ในทันทีทีมเมื่อนักข่าวถามหัวหน้าป้อมก็เลี่ยงที่จะเปิดชื่อประธานวิปคนใหม่ที่เริ่มมีการปล่อยหลายๆชื่อออกมาโดยบอกกำลังพิจารณาก่อนให้ที่ประชุมกรรมการบริหารหารือก่อนโดยควรเป็นส.ส.ยืนยันไม่กระทบงานในสภาโดยเมื่อถามว่าต้องแจ้งให้นายกลุงตู่ทราบด้วยไหมหัวหน้าป้อมถึงกับสายหัวบอกว่าไม่ต้องเพราะเป็นเรื่องของพรรคเรียกว่าประเด็นวิรัติที่ถือว่าอยู่ในกลุ่ม3ชอที่มีบทบาทสนับสนุนกับผู้กองนัดในฉากล่าสุดในการรับมือกลุ่ม3มิตรพลัด6รัฐมนตรีที่มีความเคลื่อนไหวโดยนายกลุงตู่เรียกไปคุยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบวันก่อนจะออกมาเป็นเกมปลดรอบ2ผู้กองนัดโดยให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จเพราะฝ่ายผู้กองมีมากกว่าทีหลังจากนั้นมีข่าวความต้องการจากศูนย์อำนาจ3ปอโดยเฉพาะ2ปอจะให้ย้ายที่ประชุมวิปรัฐบาลไปที่ทำเนียบแต่ก็ถูกติงในผลกระทบทีหลังจากหัวหน้าป้อมออกหน้าป้องผู้กองนัดให้รอดจากการถูกปลดจากเลขามาส่งผลให้6รัฐมนตรีและกลุ่ม3มิตรมองหน้ากันไม่ติดกับผู้กองนัดโดยเฉพาะทั้งสุชาติและชัยวุฒิที่ออกตัวแรงชัดเจนถึงขนาดมีข่าวถ้าอยู่กันไม่ได้ก็มูฟออนที่ทำให้ภาพที่ออกมาในการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่หัวหน้าป้อมนั่งหัวโต๊ะวันนี้แต่ไม่มีคนจากกลุ่มสามมิตรเข้าร่วมประชุมถูกจับตามองแม้หัวหน้าป้อมจะทำชิลพูดกับส.ส.อย่างอารมณ์ดีว่าถ้ามาประชุมกันพร้อมเรียงก็ดีถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็จะมาบ่อยๆและยืนยันว่าปัญหาภายในพรรคจบแล้วไม่มีอะไรที่แกนนำกลุ่มสามมิตรไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีธุระกันบ้างขณะเดียวกันก็เริ่มมีการกระเพื่อมในหลายประเด็นการจัดการไม่ว่าจะเป็นการให้ธีรพันธ์ทำโครงสร้างการกระจายอำนาจพลังประชารัฐให้หัวหน้าภาคที่ถูกมองว่าเป็นการลดบทบาทเลขาพรรคของผู้กองนัดหรือไม่หรือกรณีการถอนตัวจากการลงชิงผู้ว่ากทมของบิ๊กแปะที่ผู้กองนัดบอกว่าสนิทกันเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกก่อนจะมาถึงปมวิรัติที่ถูกวิเคราะห์จากหลายฝ่ายว่าเหมือนเป็นการเชือดไก่ให้ยิงดูและเป็นการเพลย์เซฟความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากเกมโหวตในสภาหลังมีข่าวว่าในการเปิดสมัยประชุมนี้เกมในสภาระหว่างคู่ขัดแย้งคนกันเองโดยเฉพาะคนที่เจ็บจำนานอาจไม่ถึงขั้นหักฐานให้เสียเรื่องใหญ่ในการไม่ผ่านกฎหมายสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการเมืองจนต้องยุบและเลือกตั้งหากแต่เกมจะไปอยู่ที่การทำให้เห็นว่านายกลุงตู่ขาลงจริงหรือไม่จากการโหวตลักษณะคล้ายเหตุการณ์ศึกซักฟอกที่เป็นปมสู่การปลดสองรัฐมนตรีครั้งก่อนที่จะไปสอดรับกับการสำรวจของโพลสวนดุสิตก่อนหน้านี้ที่ล่าสุดคู่ขนานฝ่ายค้านกำลังมีการขยับจังหวะเร่งการยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นายกลุงตู่ในสมัยประชุมนี้